ภาพบรรยากาศในการสลายการชุมนุมเนี่ยมันมีภาพที่ที่งดงามมันมีภาพที่น่าสะพรึงกลัวมันมีภาพที่น่าเศร้าภาพสลดมีเยอะมีหลายเหตุการณ์นะครับแต่ว่าภาพชุดหนึ่งซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สเขาได้รวบรวมมาเป็นภาพซึ่งดูแล้วน่าตื่นเต้นดีเป็นภาพช่วงที่มีคนคนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายมวลชนซึ่งไปรวมตัวกันอยู่เนี่ยเขาไปยืนพยายามสู้กับตำรวจที่เอาโล่มากันเป็นแผงเป็นหน้ากระดาน นะช็อตเนี้ยนะที่รอยเตอร์รวบรวมภาพมาให้เห็นเนี่ยมันเป็นช็อตซึ่งถ่ายภาพได้ดีเยี่ยมเลยนะฮะถ่ายภาพได้ดีเยี่ยมเลยแล้วมันมันสรุปถึงอารมณ์ของสถานการณ์ตอนนั้นว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งเขาหวังดีกับผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาอยากจะไปยืนกั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าตัวเขาเพียงคนเดียวเนี่ยทำอะไรมากไม่ได้จนในที่สุดพักพวกก็ต้องพยายามดึงคนคนนี้กลับมาให้มาอยู่ในหน้ากระดานราบหน้าเดียวกัน นะครับนั่นคือภาพจากวันนั้นเอาจริงๆแล้วในช่วงหลายหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหลายอีเวนต์หลายเหตุการณ์ซึ่งถ้าสรุปภาพบอ,อกมาเนี่ยมันมันสะท้อนถึงสิ่งซึ่งเราไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นนะฮะหนึ่งในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นก็คือประเด็นซึ่งมีการดําเนินคดีกับพี่น้องประชาชนซึ่งไปรวมตัวกันแต่ว่าโดยจังหวะโดยความบังเอิญของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาน,นั้นเนี่ย และความซึ่งไม่สามารถเคลียร์พื้นที่บนท้องถนนได้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีสิ่งที่ไปกระทบต่อขอบวนเสด็จนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งนำมาสู่การดำเนินคดีกับคนอย่างน้อย3คนซึ่งเป็นคดีที่โทษน,นั้นร้ายแรงมากนะฮะถ้าโดนจริงถ้าโดนพิพภากษาว่าผิดและถูกจำคุกเนี่ยคนซึ่งอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยข้อมูลซึ่งถูกต้องแล้วก็ด้วยข้อมูลที่ไม่ได้ต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนี่ย คือคนซึ่งมีความกล้าหาญและได้ลุกขึ้นยืนพูดถึงเรื่องนี้ในการประชุมสภาสมัยวิสามันในช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนั้นถ้ามีเวลาถ้าคุณต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในวันซึ่งมีสื่อพยายามที่จะกล่าวหาว่ามีความพยายามในการขัดขวางขบวนเสด็จเนี่ยนะฮะเอาจริงๆแล้วต้องไปอ่านอันนี้นี่เป็นประชาไทยซึ่งเขาสรุปถึงมุมมองของสมาชิกสภาผู้แทรรนรัศดรพักก้าวไกลนะฮะที่กล้าพูดเรื่องขอบวนเสด็จ ตรงตามข้อเท็จจริงว่าเอาจริงๆแล้วเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายรัฐนั่นแหละซึ่งควรที่จะหยุดการสร้างละครแขวนคอรอบสองในที่นี้คือหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นฝ่ายที่จะต้องรอบับผิดชอบเองสุดทวันสุบรรณอยุทยานะครับเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาเป็นสสจังหวัดน,นคนปรปฐมและเขาบอกว่า<แ>ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร<แ>เขาลุกข<แ>ึ้นยืนทีพิพายใน,านายสภาย้อนกลับไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา แล้วเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการอารักขาขบวนเสด็จพระเจรดำเนินเนี่ยย้อนกลับไปวันที่14ตุลาคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นพอบอชอนอหรือพอบอรตอรรอและนายกจะต้องรับผิดชอบกับกรณีดังกล่าวไม่ใช่ไปสร้างความชอบธรรมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็มีการไล่จับกลุ่มดำเนินคดีกับประชาชนซึ่งบังเอิญไปอยู่ในจุดนั้น อันนี้เป็นประเด็นซึ่งซึ่งสำคัญเพราะว่าแต่ละคนซึ่งเดินโดนคุกโดนตารางนะอวลานี้และในอนาคตเนี่ยเขาโดนยาวนะคดีต่างๆซึ่งติดตัวมันเป็นคดีที่ที่เสียหายนะฮะเสียหายในเชิง r e putation ส่วนตัวด้วยและในอนาคตในการประกอบอาชีพและอนาคตในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทย